สวัสดีค่ะมาค่ะมาเก็บเห็ดอีกแล้วค่ะนี่ยางมาหอดพ่อเห็ดมันปู่ค่ะไปเก็บกันเลยเรา พ่อเห็ดมันปู่ค่ะพี่น้องเห็นไหมโอ้ยโชคดีจังปีนี้คือสิหมานเห็ดมันปู่แหละ ขึ้นสองสามดอกนึงดอกวะนี่เห็นบ่ค่ะหน่อยสวยๆโอ้ยว่าไงตุ๊ปุติปิอยู่นี่หน่อยก็มีรถหายากนี่อีกบ่เนาะโนๆๆๆอันนี้ดอกน้อยๆเอาไว้นี่แหละหาเบิ่งอีกกันเด้อค่ะเนี่ยอุ๊ยดอกเล็กนิดเดียวตัวเองแต่เราไม่เอานะเราเอาแต่ที่มันโตอ่ะตัวเองก็มาดูเด้อเออเดี๋ยวมาดูเข้าหน้าตัวเองมาดูเนี่ยๆเราเก็บไว้ให้อยู่เนี่ยเนี่ยเล็กๆเนี่ยเห็นมั้ยโอ้ยกำลังเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะโตกว่านี้ใช่ไหมใช่เนี่ยเราเอาแต่ดอกอันนี้ตัวเองจำไว้ด้วยอีกสองสามวันแหละมาดูโลดเนี่ยแถวๆนี้มีเราจะเหยียบอยู่แล้วเนี่ยที่เราได้ดูขาเห็นไหมเนี่ยมันพันใหญ่นะเนี่ยพันใหญ่เพราะมันอยู่ใกล้น้ำงามนะโอ้ยเห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งคลายค่ะโอ้ยได้อยู่มั้งตัวเองนี่นี่นี่มีอีกค่ะพี่น้องป้าเห็ดเมื่อนี่ปีนี้ก็สิมันเห็ดมันปูแท้มึงดูมันเห็ดมันปูค่ะพี่น้องโอ้ยมันกำลังออกโอ้ยนี่หน่อยนี่แน่อยู่มึงดูมามามาเก็บเร็วเร็วเฮ้ยเสียงยังมันหลอกกันเด้อเอามาเก็บเร็วๆจะได้ไปที่อื่นเนี่ยมันยังเล็กอยู่เลยเออตามทางเออมันชอบออกตามข้างๆทางนี่แหละตามทางอ่ะตามทางตรงนี้มันจะมีด้วยนะมันออกกลางทางเลยเออแต่มันเหมือนกับเพิ่งจะออกเนาะยังไม่มีใครมาเจอเนาะถ้าอีกสองสามปีเรารู้ฝั่งนี้มันเรากระป๋องตัวเองนะเอาให้เก็บเอาจะมาแบ่งกันเริ่มขามอ้วกอวบไหมเออดูเว้ยมีทุกปีตรงเนี้ยเนาะมันยังไม่มีใครมาเจอด้วยเนาะเหมือนนี่สวยงามสองวันงามๆเลยมันกำลังโตเราก็กลัวจะเหยียบนะเนี่ยเอาดอกเล็กๆไว้เนาะเสียดายจังเลยโตกว่านี้ก็ดีแล้วว่าเราเห็นอะไรเถอะค่ะไม่ใช่เหรอเห็นบ่ค่ะเห็นบ่ฟาดบานบนหลอกป้าบานบักไงพุ่นอะทั้งพุ่นกับแม่นกินได้อยู่นะเราว่าดอกนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวขาใหญ่มากขาใหญ่แต่มันจะแก่หรือเปล่าลองดูดิโอ้ยเห็ดเพิ่งคล้ายค่ะพี่น้องกินได้อยู่มั้งขายาวมากเลยดูดิโอ้โหสวยดูดิโอ้ข้างในช้ำแล้วแต่ขามันยังแข็งอยู่ดิมีแค่นี้เองเหรอเอาตัวเองปาดขาเร็วปาดดูดิว่ามันจะกินได้ไหมเออปาดดูแต่อันนี้เราว่ามันจะแก่เนี่ยเออแต่หูแต่ขาเนาะใหญ่มากเลยแต่ขามันกินนะแน่นแน่นเนี่ยดอกเบลอเลยอู้หูหนักอึ้งเลยอะตัวเองดูดิโอ้ยขามันเหนียวแล้วอะเอาไหมไม่ต้องเอาดึงดูก็ได้ขอให้ดึงได้ดึง โอ้ยแก่แล้วค่ะเน่าแล้วโอ้ยมันบานคักแล้วป้าเห็ดดอกไงก็หนาคน ไงหลีเลยค่ะเสียดายหายป้านี่กินได้น้อยเออนี่ขามันสวยอยู่ขามันอ่อนไง โอ้ยดูดิ เสียดายตายตาย
ขามันแก่มันก็กินบ่แซ่บเลยเอาลองดูดิโอ้โหหนักอะหนักเลยใหญ่กับหน้าโค้งใหญ่พอท่านจะได้เนาะพักไว้พี่น้องดูคดละงองเยอะย่างไปถ้าเฮาบ่เห็นน่ะย่างไปมันเลื่อยโชกเฮาเลยเด้อนะแม้มันโคตรโตอยู่ซะโอ้ยเนาะใส่เกือบผ้าใบซ้ําแต่ย่านตกใจเด้อเออไปทางไม้ซั่นมันตะเห็ดมันปูค่ะพี่น้องมันตะเห็ดอันนี้แหละโอ้ยอันใดก็ดีเบิดค่ะว่าตามีให้เก็บนี่ค่ะหมูพามาเก็บตะเก็บไปแบ่งกันโอ้เนี่ยมันแห้งๆไหมมันออกมันสิออกมันสิใหญ่ซํานี่แหละเบิ่งท่าทางเนี่ยสิบ่ใหญ่ไปกว่านี้หรอกดูเหมือนมันจะไม่โตไปกว่านี้หรอกเออมันอยู่ข้างทางด้วยเห็นป่ะคะเก็บไปแบ่งกันนี่แหละเนี่ยโอ้ยมันบานจนมันนี่ละเห็นไหมเก็บพอผสมได้เออตอนนี้โลเท่าไหร่ไม่รู้เนาะในห้างอ่ะลืมดูตอนนั้นเราดูมันเท่าไหร่200กว่า290เท่าไหร่นี่แหละเออมันดอกคนนะใช่มั้ยอย่างงี้เลยโลเออผสมอย่างงี้แหละผสมมีเล็กมีใหญ่เนี่ยสีมันซีดแต่ว่ามันดูสดเด้สดอยู่คือมันน่าจะแก่ได้แค่นี้เลยเพราะว่าโตได้แค่นี้มันไม่มีน้ำเนาะป่าตรงนี้มันแห้งเห็นไหมมันจะขึ้นลาแล้วหรือไม่มันก็เพราะว่ามันขาดน้ำไงอ๋อใช่ดูมันป่าตรงนี้มันแห้งด้วยสวยนะอ๋อเห็นไหมตอนนี้มันไปแล้วเนี่ยขึ้นลาแล้วเน่าแล้วก็มีอันนี้มันขึ้นลาแล้วอันนี้มองไม่เห็นหรอไหนหรอมันอยู่โอ้ยบนนี้มีเบี้ยเล็กๆอยู่เล็กๆนะเดี๋ยวมาดูรอบหลังเดี๋ยวโดนฝนหน่อยแล้วมันก็เดี๋ยวมันก็ขึ้นอีกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่บาดแล้วมั้งกินได้บ่เผาแล้วบ่เผาแล้วเผาแล้วก็บ่เอาเยอะไหมเดี๋ยวเราค่อยๆหาแล้วมันก็น่าจะมีนะเนี่ยป่าเนี่ยใช่ไหมถ่ายอู้มีดอกเล็กๆด้วยอ่ะอืมอ่ะไปถ่ายอู้ยมันเพิ่งจะขึ้นดูดิสวยอ่ะสวยน้องเหลืองอยู่ใต้แม่น้ำด้วยดูดิใช่ๆมันก็เอาไปเก็บเร็วกินได้เอาเก็บเลยพอกินได้เออทีนี้ตัวเองก็ค่อยมาดูใหม่เพราะว่าเรามาดูวันหน้าเออเก็บเลยตัวเองก็เก็บตรงนู้นเออไปเก็บตรงนู้นจุกนู้นหาดูอีกก่อนเผื่อมันมีอีกถ้ามีขึ้นตามเนินนะเนินเขาอะเพราะว่าใบไม้มันสีดีไงมองยากตอนที่เรามาปีที่แล้วนะเต็มเลยลำเนี้ยแต่ว่าก็เนี่ยมันเริ่มขึ้นเนี่ยแล้วมันขึ้นแล้วมันอยู่ใกล้แม่น้ำเนาะสวยใช่เห็ดอันนี้มันจะชอบออกตามข้างๆแม่น้ำน่ารักกำลังออกเลยชอบเก็บนะเห็ดอันนี้แต่กินไม่อร่อยหรอกคุณเซเว่นชอบเราก็ไม่ชอบนะแกงอีสานกับบะแซ่บเราก็ว่ามันก็อย่างนั้นอย่างนั้นอะผัดก็อร่อยอยู่หรอกแต่คนที่นี่เขาชอบเอ้าให้เราเหรอเอ้าแบ่งกันสิคะมาด้วยกันค่ะ เราอยู่ป่านะเนี่ยบ้านอยู่ติดป่าค่ะ เดี๋ยวก็มาอีกได้ shit oh my gosh โอ้โหเป็นมูเป็นมูเลยอ่ะป้าพี่น้องป้าโหยไม่น่าเชื่อจะเจออย่างนี้นะเนี่ยป๊าดพี่น้องดูมูยี่หอยมาเก็บป๊าดเบิ่งพูนะเออเดี๋ยวไปถ่ายทางนั้นกันตัวนี้ด้วยโอ้นี่จะเหยียบเลยเบิ่งเห็นป่ะนี่
นี่ค่ะปาดปาด